รายการโดยเบต้ากลูแคนผสมกลูคาวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวค่ะสู่ช่วงที่2ของรายการขับเงินล้านค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณนรันรัตน์นะคะค่ายแม็กอินเตอร์ค่ะเมื่อสักครู่โอ้โหตัวเลขที่พรีเซนต์ไป87ล้านบาทคุณก็เคยสัมผัสมาค่ะในวงการขายตรงค่ะทำยังไงตอนนั้นโหดิฉันว่ามันเยอะมากๆเลยนะค่ะค่ะทำยังไงใช่ไหมคะช่วงนั้นนี่ธุรกิจเครือข่ายในเมืองไทยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะบูมมากค่ะบูมมากแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็พอที่จะมีองค์กรนะคะพอที่จะเพื่อนเยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่พอที่จะมีองค์กรนะคะมีองค์กรที่ใหญ่มากมีบ้านหลังใหญ่มากประสบความสำเร็จเยอะมากชีวิตคุณเนี่ยบ้านคุณเนี่ยตอนนั้นตัวเลข12ล้านนี่คือจิ๊บๆนะค่ะแล้วไหนจะบ้านที่พิษณุโลกอีกนี่คือรางวัลที่ได้จากเครือข่ายใช่ค่ะ87ล้านใช้เวลา3ปีทำยังไงตอนนั้นใช่ไหมคะใช่ตอนนั้นเหมือนเป็นกระแสนะคะกระแสของขอย้อนอดีตนิดนึงท็อปไมล์ใช่ค่ะค่ะกระแสแรงมากกระแสแรงมากคุณพิมพ์ยานี่คือเบอร์หนึ่งใช่ค่ะใช่เราอิงกระแสแล้วก็ทำด้วยตัวเองด้วยยังไงบ้างโอ้ก็ในส่วนของการทำงานก็คือมันหยุดไม่ได้นะคะองค์กรเยอะดิฉันประชุมวันหนึ่ง OPP นะ 4-5 รอบต่อวันดิฉันไปที่ตึกคุณนะเข้าออกใช่ค่ะหลายรุ่นเดินเข้าไปรุ่นนี้ออกรุ่นนี้เข้ารุ่นนี้ออกใช่ค่ะจำลองท็อปออฟไมล์วันนั้นคล้ายๆกับแบงก์ก็คือเขาบริหารต่อคิวมีกดคิวซื้อสินค้าค่ะดิฉันก็ไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นออเดอร์ 5:00 นได้ 3:00 นนะคะตอนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น87ล้านที่เหมือนกับว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยนะวันนั้นทำไมถึงไม่ไปเปิดมีคำถามไม่ค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งทำไมถึงไม่เปิดบริษัทมีคนถามเหมือนกันคำถามนี้คือส่วนความเป็นคุณนรันรัตน์หรือคุณอายเนี่ยก็คือว่าดิฉันถนัดในเรื่องของการสร้างทีมนะคะไม่ถนัดในเรื่องของการบริหารเช่นวันนี้ในส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยดิฉันไม่ต้องจ่ายลูกน้องดิฉันก็คิดอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องจ่ายลูกน้องไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเรารับเต็มเสียภาษีอย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าเราไม่ถนัดเรื่องบริหารค่ะค่ะก็คือนี่คือเราเกิดมาเป็นผู้นำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนพี่เจนเกิดมาเป็นนักข่าวค่ะจะไปทำขายตรงถามว่าทำได้ไหมเชื่อไหมคะว่ากล่องเดียวก็ขายไม่เป็นนะค่ะอย่ามาบอกหลายคนบอกว่าคุณเจนน่าจะขายเก่งไม่มีความสามารถมันแต่ละคนจำแนกออกไปเนาะมันแล้วแต่หน้าที่ใครบทบาทใครของใครของมันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น87ล้านที่อยู่ในอ้อมอกใช่ค่ะ3ปีใช่ค่ะวันนี้มาอยู่ค่ายใหม่ Mac Intern Network ค่ะกำลังมาแรงด้วยค่ะเหตุผลที่เข้ามาร่วมเพราะอะไรเพราะอะไรใช่ไหมคะส่วนหนึ่งในการตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจเลยอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้ตัดสินใจเลยเพราะว่าในส่วนของ AC Supreme เนี่ยมาปักกับในส่วนของ Max Inter เนี่ยท่านประธานกับท่านประธานคุยกันความรู้สึกว่ามาจูบปากกันในวงการขายตรงใช่ค่ะแต่ความรู้สึกของเราคือจะจับเราแต่งงานเราก็ต้องขอคิดดูนิดนึงเนาะโอ้ว่าเฮ้คุณแต่งแล้วเป็นยังไงใช่ใช่ค่ะเพราะส่วนหนึ่งไม่ใช่ในส่วนของการทำงานตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ตัดสินใจเพียงคนเดียวเพราะเรามีองค์กรเรามีทีมสมาชิกมีทีมงานที่ตามที่สำคัญคุณอายเขาเรียกว่ารักเครดิตตัวเองค่ะใช่ค่ะมากเลยหลายคนไม่เข้าใจกับว่าเครดิตในวงการขายตรงคุณเสียเครดิตเมื่อไหร่เหลือศูนย์ใช่ค่ะจะนับหนึ่งใหม่ยากมากรักษาเครดิตยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองเพราะจะไม่ให้เสียเครดิตเด็ดขาดค่ะใช่นี่คือจุดยืนของเราจุดยืนของเราเคยเล่นมันนี่เกมไหมไม่เคยคุณมี87ล้านคุณไปปั่นเนี่ยได้ดับเบิ้ลไม่เคยค่ะมีคนมาเอ้ยนะมาช่วยกันหน่อยนะให้เท่านู้นเท่านี้เหมือนเป็นให้ค่าตัวหรือว่าออฟเฟอร์คุณไอไม่เคยรับออฟเฟอร์ใครเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดเราทำได้เราก็ดีแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ตัวเราฉันจะไม่มีตรงนี้มาดิฉันก็แปลกใจอีกคำถามนึงมีผู้ประกอบการเดินไปหาคุณที่บ้านเยอะมากเยอะมากค่ะคุณต้องพูดง่ายๆกินข้าวกับชายแปลกหน้าบ่อยมากหรือว่าคนแปลกหน้าที่มาเยือนบ่อยมากแต่คุณก็เลือกแม็กใช่ค่ะก็คือส่วนหนึ่งก่อนที่จะมาที่นี่นะคะก็ทีมงานก็ให้เราพิจารณาทุกๆบริษัทที่น่าสนใจคือกลางกันเลยกลางกันเลยค่ะกลางวันนี้มีเป็นร้อยนะค่ะกลางบริษัทกลางเจ้าของกลางแผนกลางสินค้าคือทุกตัวดิฉันก็วิเคราะห์ทั้งหมด
ในเครือข่ายเมืองไทยค่ะที่ดิฉันจะไปปักด้วยค่ะไม่ใช่ว่าคุณดิฉันให้คุณล้านคุณมาไหมไม่ค่ะนะคุณชมเงินซื้อไม่ได้ไสำหรับผู้นำระดับแถวหน้านะคะส่วนคนไหนที่คิดว่าเงินซื้อได้ค่ะประเดี๋ยวประดาวค่ะเขาเรียกว่าอารมณ์ชั่ววูบชั่ววาบเดี๋ยวก็หายถูกต้องมาแล้วก็ไปเพราะงั้นเราพอเราเลือกแล้วเราไม่ไปค่ะใช่ค่ะแม็กคืออะไรสำหรับคุณแม็กคืออะไรใช่ไหมคะส่วนหนึ่งนะคะก็รู้จักต้องขอบคุณนะคะน้องโอ๊ตด็อกเตอร์ประกาศสิทธิ์เลิศมุกดาะนะคะที่ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งในส่วนของธุรกิจนี้ส่วนหนึ่งเราได้รู้จักกันมาก่อนนะคะได้เห็นน้องคนนี้นะคะในส่วนของเขาเรียกว่าในส่วนของการพัฒนาตัวเองค่อนข้างมากทีเดียวรู้จักเธอตั้งแต่คุณโอ๊ตเนี่ยเป็นทั้งสมาชิกนะคะเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เห็นเธอประสบผลสำเร็จในส่วนของธุรกิจซิงเกิลฉันมุมมองของดิฉันคิดว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะได้ฟังวิสัยทัศน์ได้ฟังทิศทางของเขาในส่วนของการเดินธุรกิจนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะทำให้ดิฉันเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วเนี่ยอาจจะไม่ชัดก็คือผู้บริหารเป็นหนุ่มค่ะไฟแรงมากรุ่นใหม่นะคะดิฉันตอนแรกคิดว่ารุ่นเดียวกันแอบเข้าข้างตัวเองคุณ แหมลิ้นพันกันเลยพิธีกรไปไม่รอดเลยแต่ไม่ใช่ก็คือคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ใช่ค่ะมีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วก็เธอมีเขาเรียกว่าวางแผนงานในส่วนของธุรกิจเครือข่ายได้อย่างสวยงามแล้วก็สอบผ่านสำหรับดิฉันใช่ค่ะเพราะว่าในการวางแผนของเขาในแต่ละช็อตเนี่ยดิฉันชอบมากเลยเธอตอนนี้เนี่ยในส่วนของที่จะเขาเรียกว่าตีแบรนด์ของสินค้าเนี่ยดิฉันว่าเป็นสิ่งที่สำคัญดิฉันเคยทำธุรกิจเครือข่ายไม่มีคนเลยดิฉันยังทำให้โตได้ไม่มีคนเลยยังทำให้โตได้เพราะฉะนั้นแม็กมีฐานมีสินค้ามีสินค้ามีบิสเนสที่ครบวงจรถูกต้องค่ะเส้นทางสู่เงินล้านเป็นไปได้ไหมในการขับเงินล้านนี่เลยดิฉันว่าเรื่องเล็กเลยนะคะเรื่องเล็กนะคะคุณผู้ชมนี่คือนักขายเงินล้านที่เกือบจะได้ร้อยล้านต่อเดือนมาแล้วสำหรับแม็กและมองแล้วสอบผ่านทุกข้อไม่ใช่ทุกต่อเดือนนะคะที่3ปีนะคะ3ปี87ล้านขออภัยค่ะขออภัยค่ะก็คือ3ปี87ล้านก็เฉลี่ยแล้วก็เดือนละหลายล้านอยู่นะคุณแม่เนี่ยพูดก็ถูกแล้วนะหลายล้านต่อเดือนเพราะงั้นการสร้างแม็กไปสู่เส้นทางเงินล้านขับเงินล้านเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะดิฉันเคยทำแบบเมื่อก่อนเนาะเราพรีเซนต์ด้วยกระดาษ A4 แผ่นแจกกันซีล็อกแจกกันเนาะสมัยก่อนซีล็อกใบเก่าๆแฟ้มใช่ค่ะเบอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเปิดทีละหน้าเปิด A4 พรีเซนต์กันเรายังทำได้เลยสมัยนี้เราทันสมัยเราอยู่หน้าจอทีวีคุณใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้ฉันเห็นแต่ละคนผู้นำแบบแฟ้มโอ้ยมัดหนังกระติกขายยังมัดมาแล้วเลยค่ะก็ไม่ยากอะไรก็คือเจอทุกอย่างใช่ค่ะห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ขายเขาเคยเจอมาแล้วใช่ค่ะเพราะงั้นที่นี่สมบูรณ์แบบมากสมบูรณ์แบบไม่น่าจะมีปัญหาค่ะก็สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือความพร้อมค่ะเธอพร้อมทุกอย่างแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเครื่องมือเป็นแรงผลักดันอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีในส่วนของการโฆษณาโดยนำดาราแคทเชียร์อังกฤษเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราต้องแคทมาสุดยอดกระเหย่าวงการค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดึงใช่ค่ะดาราดังใช่นักร้องดังใช่ค่ะตอนนี้คุณแดนทำแก๊สเลยค่ะค่ะคุณโอ๊ตก็พยายามที่จะตีแบรนด์สินค้าเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้จักถูกไหมคะเช่นวันนี้เนี่ยในส่วนของการตลาดของเขาดิฉันคิดว่าเขามีมุมมองที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วก็ทำไม่ได้นะคะตรงนี้ก็คือในวงการขายตรงมีไม่กี่คนที่ตั้งตำแหน่งแบรนด์นะคะแล้วก็สร้างแบรนด์ให้ติดชื่อเพราะงั้นการดึงดารามาก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญถูกต้องโดนใจโดนใจค่ะเมื่อก่อนไม่มีอะไรฉันยังทำได้เลยเมื่อก่อนมัดหนังซิกมีกระดาษหนังสือพิมพ์ของเก่าๆด้วยนะแล้วต้องไปปูเสื่อไปนั่งกินข้าวกันตั้งแต่สมัยตะตุ่มด้านเราก็ยังทำเลยไม่มีเก้าอี้ตอกสีทาสีตอกตะปูเราก็ทำมาแล้วคุณเข้าใจใช่ไหมคะตะปุ่มก็คือตะตุ่มด้านนี่ก็คือหมายว่านั่งพรีเซนต์กันจนกระทั่งไม่มีเก้าอี้นั่งที่พื้นใช่ค่ะทาสีเขาผ่านมาแล้วใช่ค่ะอันนี้เขามีโครงสร้างออฟฟิศเรียบร้อยบิสเนสพร้อมใช่ค่ะแบรนด์คาแรคเตอร์พร้อมถูกต้องค่ะคุณแคทริยาพร้อมที่จะมาสร้างแบรนด์ไม่เหลืออะไรแล้วนะไม่มีอะไรที่ดิฉันไม่มีข้อแม้ในการที่จะก้าวมาสู่แม็กไม่มีข้อแม้ในการก้าวมาสู่แม็กแล้วก็ไม่น่าจะมีข้อแม้ในการก้าวสู่เงินล้านถูกต้องค่ะวางแผนเงินล้านที่นี่ยั
ังไงคะยังไงใช่ไหมคะส่วนหนึ่งเราก็ร่วมวางแผนกับองค์กรของเราก็คือปีหน้านะคะดิฉันอยากจะช่วยกันสร้างให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้แสนอย่างน้อยนะคะ200คนคุณผู้ชมคะท้ากันตรงนี้เลยนะรายได้หลักแสนวันนี้นะคะคุณนรันรัตน์ก็เพิ่งเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นคุณชมทางบ้านมีโอกาสร่วมรบกันด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะมีโอกาสแซงไหมแซงก็คือแซงตำแหน่งเราเนี่ยมีโอกาสแซงตำแหน่งกันได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเขาเก่งกว่าเราไปใต้ดาราดาวไลน์ในส่วนของแผนการตลาดของเราเนี่ยเขาเรียกเอื้อต่อองค์กรวันนี้เนี่ยในส่วนของธุรกิจดิฉันมองว่าการผูกขาดเป็นอัพไลน์เนี่ยดิฉันว่ามันเป็นอะไรที่โหดร้ายเฉยเฉยเฉยค่ะแหมพูดกันน้ำลายกันเองก็คือมันเฉยเป็นล้าสมัยไปแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอัพไลน์ดาวไลน์คือใครจะไปก่อนก็ได้ใช่อย่าไปผูกขาดการเป็นอัพไลน์ซึ่งแผนเก่าคนที่เป็นอัพไลน์ก็จะยืนอยู่จุดนั้นคนข้างล่างไม่สามารถขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้เลยนั่นคือสิ่งที่ฉันมองแต่วันนี้แผนของแม็กนะคะสามารถสลับสับเปลี่ยนวันนี้เราพาองค์กรเรามาแล้วดิฉันสามารถไปเป็นดาวไลน์ของเขาได้อีกไม่ใช่เรื่องยากนะคุณชมมาทีหลังแซงคุณนรันรัตน์ได้เลยไม่ต้องกังวลใช่ถูกต้องค่ะธุรกิจนี้ถ้าแซงกันไม่ได้อย่าทำสองแสนคนสองเขาเรียกอะไรนะค่ะรายได้หลัก200คนที่ยันสองแสนคนมาจากไหนนี่คือสิ่งที่คุณนรันรัตน์ตั้งใจใช่ค่ะและต้องทำได้ต้องทำให้ได้ในปี2558เราจะมาติดตามบุคคลท่านนี้กันค่ะคุณนรันรัตน์นะคะวรัตเตจานนท์ว่าเธอสามารถทำได้หรือไม่บนเวทีของ Mac Inter ค่ะที่จะนำดาวไลน์มีรายได้200,000หรือว่าหลักแสนบาทประมาณ200คนต้องติดตามช็อตต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเสียดายจังเลยค่ะต้องขอบคุณที่ให้เกียรติรายการขับเงินล้านค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพบกับรายการขับเงินล้านได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเรา2คนขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ